ครับนะครับก็จากวิดีโอที่แล้วนะครับมีหลายคอมเมนต์ได้รีเควสต์กันเข้ามามากมายเลยว่าอยากจะให้พูดถึงเรื่องของการสร้างบลัชในโปรเกรสกันสักหน่อยอันที่จริงเนี่ยเคยพูดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับอาจจะยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แล้วก็เป็นเวอร์ชันเก่าก็ขอเล่าเรื่องของการสร้างบลัชในวิดีโออันนี้อีกรอบนึงละกันนะครับลองไปติดตามชมกันได้เลยครับการสร้างหัวบลัชแล้วก็เกรนนะครับจริงๆแล้วส่วนนี้คือไม่ยากเท่าไหร่เราไม่จำเป็นจะต้องวาดออกมาเองก็ได้ให้ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับมองหาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยสามารถแปลงเป็นหัวบลัชได้หมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลวดลายของเฟอร์นิเจอร์รอยขีดเขียนบนกระดาษอะไรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นลวดลายของกระดาษที่เราใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ่ายรูปด้วยมือถือเนี่ยแหละครับแล้วก็นำเข้ามาแก้ไขในโปรเกรสนิดนึงก่อนที่จะตั้งค่าให้มันเป็นหัวบลัชวิธีการก็คือเราจะสร้างแคนวาสขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งเป็นขนาด 2,000 คูณ 2,000 พิกเซลแล้วกันนะครับผมแล้วเราก็ import ภาพเข้ามาใส่ในโปรเกรสด้วยการลากแล้วก็วางนะครับทำการขยายให้เต็มหน้าจอนะครับจะใช้อันนี้เป็นหัวบลัชถัดมาเนี่ยผมก็จะทำการแปลงให้เป็นภาพขาวดำก่อนนะครับที่adjustment แล้วก็เลือกที่ hue saturation brightness นะครับตรง saturation ให้เป็น0เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็จะทำการ invert ภาพด้วยการแตะที่เลเยอร์นะครับแล้วก็เลือก invert ส่วนที่เป็นสีขาวคือส่วนที่แสดงผลนะครับเนื่องจากภาพเนี้ยมันมี contrast ที่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็คือยังเป็นสีเทาอยู่เราก็จะทำการเร่ง contrast ให้มันเป็นขาวดำชัดขึ้นด้วยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า curve tool นะครับอยู่ในโหมด adjustment แล้วเราก็เร่ง contrast นะครับจะได้กราฟออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าตัวหัวแปลงก็จะชัดขึ้นแล้วนะครับผมแล้วเราก็เซฟหัวแปลงอันเนี้ยไว้ในโฟโต้ไลบรารีเก็บไว้สร้างบลัชแบบต่างๆได้เลยหรือวิธีนึงนะครับเราจะ copy หัวแปลงตัวนี้ไว้ในคลิปบอร์ดแล้วเอาไปเพสใส่ในบลัชสตูดิโอก็ได้เช่นกันนะครับวิธีการก็คือ3นิ้วลูดลงมานะครับแล้วก็เลือกที่ copy ออกจากนั้นก็ไปสร้างบลัชได้เลยครับอาจจะเป็นบลัชอันใหม่นะครับผมไปที่หมวดเชฟนะครับแล้วก็กด edit ตรงนี้จะเป็นหน้าจอของการปรับแต่งหัวบลัชนะครับผมตรงนี้เราสามารถเลือกที่ import แล้วก็เลือก source library หรือว่าจะ import เข้ามาจาก photo library หรือว่าจะเป็น cloud drive เราก็เลือกที่ paste เลยก็จะได้ประมาณนี้แล้วตรงนี้เราสามารถที่จะหมุนหัวบลัชเพื่อที่จะกำหนดทิศทางของหัวบลัชได้นะครับผมสำหรับในส่วนของเกรนนั้นก็เหมือนกันนะครับก็คือเราจะเอาลวดลายที่เราต้องการเนี่ย import เข้ามาใน canvas ของเราก่อนนะครับแปลงเป็นขาวดำผมจะปรับให้มันมีคอนทราสต์นิดหนึ่งแล้วกันเวลาเราเพ้นท์เนี่ยมันจะได้เห็นเอฟเฟกต์ค่อนข้างชัดนะครับวิธีการเอาเกรนเข้ามาก็ไปที่หมวดของเกรนนะครับผมกด Edit แล้วก็ Import นี่กด Paste ลงมาเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะ Invert ตัวเกรนของเราให้มันสลับสีขาวดำเนี่ยครับก็แตะ2นิ้วได้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยจะทำให้เอฟเฟกต์ของบลัชออกมาแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องลองปรับแต่งเล่นกันดูเองหมวดแรกที่ควรจะดูเลยก็คือ Strokepart spacing ก็คือระยะห่างระหว่างหัวบลัชถ้าเกิดเราขยายมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปร่างของหัวบลัชเราได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดเราลดให้ spacing น้อยๆ นะครับบลัชมันจะต่อกันเหมือนกับเป็นเส้นตรงเลย streamline นี้เคยพูดไปแล้วนะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของการลากเส้นของเราให้มันสมูทมากขึ้น jitter ก็คือเป็นวิธีการพลอตหัวแปลงของเราไปแบบ random นะครับถ้าเกิดเราเพิ่ม jitter นะครับตำแหน่งที่เราพลอตหัวบลัชลงไปเนี่ยมันจะกระจัดกระจายนะครับตรงนี้ก็จะเหมาะกับพวกการใช้กับบลัชที่เป็นสเปรย์ในหมวดเชฟนะครับมันก็จะมีพารามิเตอร์ที่เรียกว่าสแกตเตอร์อยู่สแกตเตอร์ก็คือมันจะแรนดอมองศาของการพลอตของหัวบลัชของเรานะครับถ้าเกิดเราปรับให้มันสูงเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าหัวบลัชเราจะหมุนแบบแรนดอมเวลาเราลากบลัชไปนะครับมันก็จะให้เอฟเฟกต์ที่ดูแบบแรนดอมมากขึ้นโรเทชันก็คือจะเป็นการแบบบอกว่าจะมีผลของการหมุนหัวบลัชเวลาเราระบายลงไปเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมสมมติว่าเป็นบลัชแบบที่มีทิศทางแบบนี้นะครับเราปรับให้โรเทชันมันเป็น follow stroke เนี่ยเวลาเราลากนะครับทิศทางมันก็จะตามแนวที่เราลากบลัชออกมาประมาณนี้นะครับในส่วนของค่าเขานะครับเพิ่มเป็นมากกว่า1นะครับอาจจะเป็น2หรือ3นะมันก็จะพลอตลงไป2รอบใน1สเต็ปนะครับแต่พอเราเขียนออกมาแล้วมันอาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างใช่ไหมครับนั่นก็เพราะว่าตอนนี้มันพลอตอยู่ในตำแหน่งเดียวกันวิธีการก็คือเราจะไปที่ stroke path นะครับแล้วลองปรับให้จิตเตอร์มันเพิ่มขึ้นมานะครับจะเห็นว่าในแต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็น2ลูกใช่ไหมครับแบบนี้ตรงนี้ก็เอาไปใช้ทำพวกบลัชที่มีเรื่องของการสเปรย์พาร์ติเคิลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับ
ก็พอจะเป็นไอเดียนะครับต่อไปเรามาดูการตั้งค่าของเกรนกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นบลัชที่เป็นบลัชทรงกลมธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่าจะใส่เกรนเป็นรูปนี้เข้าไปพารามิเตอร์ตรงนี้มันจะเอาไว้กำหนดว่าเกรนมันจะไหลยังไงเวลาเราลากเส้นนะครับอย่างตอนนี้คือ movement เป็น0จะเป็นขึ้นว่า stem stem ก็คือการที่ปั๊มหัวบลัชลงไปแต่ละสเต็ปเนี่ยนะครับก็คือเกรนมันจะเอามาซ้อนอยู่ในรูปร่างของบลัชถ้าเกิดเราลองลากดูนะครับทุกจุดที่มันพล็อตลงไปนะครับมันก็จะมีเกรนสแตมป์ลงไปหมดเลยแต่ถ้าเราเพิ่ม movement ให้มันไหลได้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าลักษณะของเกรนมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเราปรับจนสุดมันจะขึ้นว่า rolling นะครับผมก็จะเป็นลายของเกรนเนี่ยติดอยู่เป็นแบบนี้คงที่ไปเรื่อยๆเลยนะครับผม scale นะครับก็จะเป็นขนาดของเกรนของเรานะครับลองปรับดูแล้วก็ส่วนของ rotation นะครับมันก็จะคล้ายๆกับ movementแต่จะเป็นเรื่องขององศาการหมุนถ้าเกิดเซตเป็น follow stroke แบบนี้ก็คือก็จะตามแนวของการเขียนของเรานะครับผมถ้าเกิดเราไม่อยากให้เกรนของเราเนี่ยมันไหลตาม brush นะครับผมใช้เป็น texturize นะครับก็คือตรงนี้จะเหมาะกับพวก brush ที่ใช้สร้าง texture อาจจะเป็นแบบลายกระดาษของ brush สีน้ำอะไรประมาณนี้นะครับถัดมาก็เป็นส่วนของ rendering mode นะครับหรือว่าเป็นส่วนที่จะบอกกับโปรแกรมว่าวิธีการวาด brush ของเราลงไปบน canvas เนี่ยจะวาดอย่างไรมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ว่าจะขอแบ่งเป็น2รูปแบบใหญ่ๆก็คือเป็น glaze กับเป็น blend นะครับถ้าเป็นระบายแบบสไตล์แบบ photoshop เนี่ยก็แนะนำว่าใช้เป็น glaze brush แต่ว่าถ้าอยากทำเป็น brush ที่มีการผสมสีได้นะครับอันนี้ต้องใช้เป็นพวกตระกูล blending brush นะครับก็แนะนำว่าลองใช้เป็น intense blending ดูเราสามารถไปตั้งค่าวิธีการ blend สีได้ในหมวดที่เขียนว่า wet mix ตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะไม่ลงลึกมากแต่เอาเป็นว่าถ้าอยากให้มันผสมสีแบบมีฟิลเหมือนกับสีน้ำมันอะไรแบบนี้นะครับเราจะเพิ่มค่า dilution นะครับเป็นค่าความเปียกของสีเหมือนกับเราเอาผู้การไปจุ่มน้ำครับแล้วก็ต่อไปเป็นส่วนของการควบคุมเอาท์พุตด้วย Apple Pencil นะครับหลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการออกแรงกดหนักเบานั่นเองเราสามารถควบคุมค่าหลักๆได้3ตัวก็คือจะเป็น Size Opacity Flow นะครับผมซึ่งอย่างตัวอย่างบลัชอันนี้คือเราปรับให้ขนาดเนี่ยเรื่องของ Size มีผลเยอะสุดๆเลยนะครับก็คือเต็มสเกลตรงนี้ถ้าเกิดเราผ่อนจะเห็นว่าขนาดของบลัชมันเล็กลงสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนฟิลของบลัชให้มันถนัดมือเรามากขึ้นนะครับอย่างเช่นอาจจะอยากให้ตัวบลัชอันนี้หัวมันแข็งนิดนึงเราสามารถแตะที่เซตติ้งตรงนี้ได้แล้วก็ใส่ pressure curve ลงไปนะครับมาที่หมวด pressure ก็ดึงลงมาเป็นแบบนี้อันนี้คือใช้น้ำหนักเท่ากันจะเห็นว่าเส้นเล็กกว่าปกติแล้วก็ถ้าเกิดกดแรงๆนะครับก็จะได้ฟิลเหมือนกับพวกหัวคอแร้งในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้ฟิลมันเหมือนกับผู้กันหรือว่า paint brush ที่มันมีขนแปรงนุ่มๆนะครับผมก็จะใช้วิธีการดึงขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งของหมวด Apple Pencil ก็คือหมวดที่เรียกว่า Tilt Tilt ก็คือความเอียงของ Apple Pencil เนี่ยมีผลกับค่าเหล่านี้นะครับตรงกราฟิกที่เป็นองศาตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการบอกว่าเราเอียงปากกาทำมุมเท่าไหร่กับหน้าจอไอเอฟเฟคข้างล่างเนี่ยถึงจะมีผลนะครับผมหลักๆก็จะมี Opacity แล้วก็มี Sizeก็คือถ้ายิ่งเอียงปากกา size ก็จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือค่าที่เรียกว่า gradation นะครับเป็นการไล่น้ำหนักของหัวบลัชถ้าเกิดเราปรับให้มันสูงเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราระบายออกมานะครับหัวบลัชเรามันจะมีเหมือนกับเป็นการไล่สีเหมาะกับการใช้ในพวกบลัชที่ใช้แรงเงาอะไรเงี้ยพวกบลัชดินสอนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการจัดการบลัชนิดนึงนะครับผมในโปรเกรดเนี่ยเราสามารถสร้างชุดของบลัชหรือว่าบลัชเซตขึ้นมาเองได้นะครับโดยการเปิดตัวบลัชไลบรารีขึ้นมานะครับแล้วก็รูดรายการที่อยู่ทางซ้ายของเราเนี่ยจนถึงบนสุดนะครับดึงลงมามันจะเห็นปุ่มเครื่องหมายบวกอยู่ครับก็กดบวกแล้วก็ตั้งชื่อชุดบลัชของเราเข้าไปแล้วเราก็สามารถลากบลัชที่เราสร้างไว้เอามาใส่ในตัวบลัชเซตของเราได้นั่นเองทีนี้เวลาจะแชร์บลัชนะครับเราสามารถแชร์เป็นบลัชด้วยการลากแล้ววางจากตัวโปรเกรดไปยังอาจจะเป็นดรอปบ็อกซ์หรือว่าเป็นไฟล์แอปก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากจะแชร์ทั้งบลัชเซตนะครับผมก็ให้แตะที่บลัชเซตที่ต้องการแล้วก็เลือกแชร์แล้วก็เซฟไปยังที่ต้องการได้เลยนะครับเนื่องจากอยากจะให้วิดีโอติวตัวเรียบอันนี้นะครับดูแล้วเข้าใจง่ายนิดหนึ่งเลยไม่ได้ลงลึกในส่วนของรายละเอียดซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะรู้ลึกแบบรู้ละเอียดทุกหัวข้อว่าพารามิเตอร์อันนี้ใช้ทำอะไรนะครับแนะนำว่าลองไปเว็บไซต์ Procreate แล้วก็ดาวน์โหลดเมนูของ Procreate มาศึกษาดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะหาคัสตอมบลัชมาใช้โดยที่ไม่ต้องสร้างเองผมก็มีตัวคัสตอมบลัชขายอยู่ในกัมโหลดลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างนะครับลองเข้าไปอุดหนุนกันได้ก็เป็นชุดบลัชที่ผมใช้ในการทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับผมซึ่งรายได้ตรงนี้นะครับผมก็จะเอามาซัพพอร์ต
การทำ channel แล้วก็ทำวิดีโอ tutorial ดีๆอย่างนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามช่องมาโดยตลอดนะครับท่านสามารถเอาโค้ดลดราคาที่อยู่ใน description ข้างล่างเนี่ยไปใส่ในกำลังของผมได้เพื่อรับส่วนลดพิเศษก็สำหรับวิดีโอวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ